สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพรีวิวนะครับเกมยูฟ่ายูโรปาลีกนั่นเองนะครับว่าตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงใครจะพบกับใครนะครับในการแข่งขันเกมที่5สำหรับฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่ตารางคะแนนล่าสุดตอนนี้นะครับกลุ่ม A นะครับเลเวอร์คูเซ่นนะครับนำเป็นอันดับ1นะครับ4นัดมี9คะแนนนะครับตามมาด้วยซูริกนะฮะ4นัดมี9คะแนนแต่ผลประตูได้เสียของเลเวอร์คูเซ่นดีกว่านั่นเองนะครับลูกาโกเลตนะครับอยู่อันดับที่3นะครับ4นัดมี2คะแนนแล้วก็ AEK ลานาก้านะครับ4นัดมี2คะแนนนะครับโดยทั้ง2ทีมนี้นะฮะทั้งเลเวอร์คูเซ่นนะฮะแล้วก็ซูริกนะฮะเข้ารอบไปที่เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูในกลุ่ม B นะฮะซาลบวร์กนะครับตอนนี้นะฮะ4นัดมี12คะแนนนะครับไลซิกนะฮะ4นัดมี6คะแนนเซลติกนะครับ4นัดมี6คะแนนและโรเซนบอร์กนะครับ4นัดยังไม่มีแต้มนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับโรเซนบอร์กเนี่ยตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับอันดับ2เนี่ยต้องมาลุ้นกันว่าระหว่างไลซิกกับเซลติกนะครับใครจะได้ไปต่อกันนั่นเองนะครับในส่วนของซาลบวร์กนะฮะก็การันตีเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเรามาดูในกลุ่ม C นะครับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะฮะ4นัดมี8คะแนนตามมาด้วยซาลาเวียปาร์ค4นัดมี7คะแนนโคเปนเฮเกนนะฮะ4นัดมี5คะแนนและบอร์กโดนะครับ4นัดมี1คะแนนนะครับโดยกลุ่มนี้นะครับทางบอร์กโดนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับแต่ก็ต้องลุ้นให้หัวตารางพ่ายกันด้วยนะฮะและตัวเองก็ต้องชนะนัดที่เหลือนะครับซึ่งโอกาสก็ยังน้อยมากนะครับผมนะฮะถ้าพลาดเมื่อไหร่หรือทางด้านซาลาเวียปาร์คนะครับเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือจบหรือเสมออย่างเงี้ยก็คือจบแล้วครับผมนะฮะก็ต้องลุ้นให้ทางด้านซาลาเวียปาร์คพ่ายนั่นเองนะครับตัวเองถึงต้องมีโอกาสเข้ารอบนะฮะซึ่งตัวเองก็ต้องชนะด้วยนะฮะกับ2นัดที่เหลือนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูในกลุ่มดีนะครับเดนาโมซาเก็บนะครับ4นัดมี12คะแนนเฟเนปาเช่4นัดมี7คะแนนทางด้านสปาตัดเทอร์นาวานะครับ4นัดมี3แต้มแล้วก็อันเดเลตนะฮะ4นัดมี1คะแนนในกลุ่มนี้นะครับอันเดเลตนะครับก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าถ้าชนะ2นัดที่เหลือก็จะมี7ใช่ไหมใช่ครับผมแต่1คุณต้องดูว่าประตูได้เสียเขาเนี่ยติดลบที่5นะครับซึ่งเฟเนปาเช่ฮะถ้าเสมอ1นัดก็คือเคลียร์อันเดเลตตกรอบแน่นอนครับซึ่งถามว่ายังมีโอกาสไหมยังมีนะครับอันเดเลตนะครับก็ยังไม่การันตีว่าจะตกรอบนะครับผมโอเคมาดูในส่วนกลุ่ม E นะครับอาร์เซนอลนะครับ4นัดมี10คะแนนนะครับซึ่งเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วครับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับ4นัดมี7คะแนนครับวอชคลานะฮะ4นัดมี3คะแนนคาราบักนะครับ4นัดมี3แต้มนะครับโดยกลุ่มนี้ครับอันดับ2เนี่ยยังสามารถเบียดแย่งกันได้นะครับแต่ก็ต้องแช่งให้ริบบอนนะฮะพ่ายทั้ง2นัดนั่นเองนะครับผมเรามาดูในส่วนกลุ่ม F นะครับเรอัลเบติสนะครับ4นัดมี8คะแนนฮะมิลาน4นัดมี7คะแนนโอลิมเปียกอสนะครับ4นัดมี7คะแนนและดูเลแรงนะฮะ4นัดมี0คะแนนนะครับซึ่งอันดับที่4เนี่ยตกรอบไปแล้วแน่นอน 100% นะครับผมโอเคมาดูในส่วนกลุ่ม G ครับวิลเลียลนะฮะ4นัดมี6คะแนนสปาร์ตักนะครับ4นัดมี5คะแนนเรนเจอร์ฮะ4นัดมี5คะแนนและลาบิดเวียนนาครับ4นัดมี4คะแนนซึ่งในกลุ่มนี้ยังลุ้นกัน2นัดสุดท้ายนั่นเองนะครับสำหรับกลุ่ม H นะครับไอทาแฟรงก์เฟิร์ตนะครับ4นัดมี12คะแนนซึ่งการันตีเข้ารอบไปแล้วแน่นอนครับรวมถึงลาซิโอนะครับ4นัดมี9คะแนนก็การันตีเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วครับซึ่งทีมที่ตกรอบแล้วแน่นอนก็คือโอลิมปิกมาร์เซย์แล้วก็สปอลอนลิมาโซนะครับซึ่งมี1คะแนนด้วยกันทั้งคู่นะฮะก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับสำหรับกลุ่ม I นะครับเก่งนะครับ4นัดมี7คะแนนซาสปอกนะครับ4นัดมี5คะแนนมันโมฮะ4นัดมี5คะแนนและเบซิตัส4นัดมี4คะแนนนะครับซึ่งกลุ่มนี้ยังได้ลุ้นกันยาวๆนะครับผมสำหรับกลุ่ม J นะฮะคัสโนดานะฮะ4นัดมี9และสตองเดลีแอดนะฮะ4นัดมี6คะแนนและอาคิซานะครับ4นัดมี0คะแนนซึ่งกลุ่มนี้นะฮะอาคิซานะฮะตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่ก็ถ้าถามว่าโอกาสจะเข้ารอบมีไหมก็ยังมีฮะแต่ก็ต้องสาบแช่งอันดับ2และอันดับ3นะครับใ
เขาพ่ายทั้งคู่นั่นเองนะครับซึ่งโอกาสผมคิดไว้เลยว่ายากมากครับผมนะฮะสำหรับกลุ่ม K นะฮะแอสตานานะครับ4นัดมี8คะแนนเดนาโมเคียฟ4นัดมี8คะแนนแลนนะฮะ4นัดมี3คะแนนและยาโบเนต4นัดมี2คะแนนนะครับซึ่งกลุ่มนี้ฮะถามว่าอันดับ3นะครับยังมีโอกาสไหมฮะก็ยังมีโอกาสอยู่ผมแต่อันดับ4นี้โอกาสก็น้อยเหมือนกันครับผมเลือนลางนะฮะก็ต้องแช่งให้เขาแพ้เหมือนกันครับผมนะฮะใน3อันดับแรกนะครับซึ่งดูแล้วผมว่าก็ยากพอสมควรนั่นเองนะครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับกลุ่ม L นะเชลซีนะครับอันดับ1 4นัดมี12คะแนนซึ่งผ่านเข้ารอบไปแล้วแน่นอนครับโดยทีมที่ต้องลุ้นนะฮะก็จะมีโมวิดี้ฮะ4นัดมี6คะแนนนะครับแล้วก็ PK PAOK นะฮะ4นัดมี3คะแนนนะครับบาเต้บริซอฟฮะ4นัดมี3คะแนนนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็ยังได้ลุ้นนะฮะอันดับ2นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโปรแกรมการแข่งขันนะครับว่ามีคู่ไหนแข่งกับใครบ้างนะครับโปรแกรมนัดที่5นะครับของศึกฟุตบอลยูโรป้าลีกนะครับแอสตานานะฮะจะพบกับเดนาโมเคียฟนะฮะจะแข่งกันในวันพระฤหัสที่29นะครับเวลา 4:50 นะครับสตาปักนะฮะลาเวียนนานะครับจะได้เจอกับทางด้านของขอประทานอภัยครับสปาร์ตักนะครับจะพบกับลาบิดเวียนนานะครับจะแข่งกันในวันพฤหัสที่29เหมือนกันครับเวลา 4:50 นะครับส่วนอันเดเลดนะครับจะแข่งกันในวันพฤหัสที่29เหมือนกันครับแต่เป็นเวลาเที่ยงคืน55ครับจะพบกับทางด้านสปาร์ตักเทอร์นาวานะครับอันเดเลดนะฮะซูริกนะครับจะพบกับทางด้านของ AEK ลานาก้านะฮะแข่งกันในวันพฤหัสเหมือนกันนะครับเวลาเที่ยงคืน55นะครับสำหรับบอกโดนะครับจะพบกับสลาเวียปาร์นะฮะแข่งกันในวันพฤหัสนะครับเวลาเที่ยงคืน55นั่นเองนะครับสำหรับโรเซนบอกนะครับจะพบกับเซลติกนะครับแข่งกันในเวลาเที่ยงคืน55นั่นเองนะครับทุกท่านสงสัยใช่ไหมครับคือศุกร์30หมายถึงว่ามันคาบดอกคือถ้าหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยเขาจะปัดเป็นของอีกวันนั่นเองนะครับคาราบักนะครับจะพบกับทางด้านสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับแข่งกันในเวลาเที่ยงคืน55ของวันพฤหัสนะครับที่29นั่นเองเลเวอร์คูเซ่นนะครับจะพบกับลูโกโดเลตนะฮะแข่งกันในเวลาเที่ยงคืน55นะครับมิลานนะครับจะพบกับทางด้านดูเลแลงนะฮะแข่งกันในเวลาเที่ยงคืน55ครับวอสคลานะครับจะพบกับอาร์เซนอลแข่งกันในเวลาเที่ยงคืน55เฟเนเปเช่นะครับจะพบกับเดโมซาเกฟเวลาเที่ยงคืน55บาเต้บริซอฟนะฮะจะพบกับโมวีดี้ฮะเวลาเที่ยงคืน55คัสโนด้านะครับจะพบกับอาคิซ่านะครับในเวลาเที่ยงคืน55เซาบวกจะพบกับไลซิกในเวลาเที่ยงคืน55เลวิติสนะครับจะพบกับลิมเปียกอสในเวลาเที่ยงคืน55ซินิเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับจะพบกับโคปาเอนเกนนะฮะในเวลาเที่ยงคืน55ซับบอกนะครับจะพบกับเบซิตักในเวลา 3:00 นะครับทางด้านอัปพลอนนะฮะจะพบกับลาซิโอในเวลา 3:00 เชลซีนะครับจะพบกับ PAOK นะครับในเวลา 3:00 ยาโบเนกจะพบกับแลนในเวลา 3:00 มันโมนะครับจะพบกับกิงในเวลา 3:00 ไอแทคแฟรงเฟิร์ตจะพบกับมาร์เซย์ในเวลา 3:00 เรนเจอร์นะครับจะพบกับวิลเลียลในเวลา 3:00 และสตองดาลีแอดนะครับจะพบกับเซลเบียในเวลา 3:00 นั่นเองนะครับโดยทุกคู่นะครับจะแข่งกันในวันพฤหัสบดีที่29นั่นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับผู้เล่นดาวซันโวนั่นเองนะครับของลีกยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับว่าจะเป็นใครนะครับไปรับชมเลยมีไหมเอ่ยอ้าวไม่มีนะข้อมูลต้องขอประทานอภัยทุกท่านด้วยนะครับโอเคนะครับผมนะฮะยังไงก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการพรีวิวนะฮะศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนั่นเองนะครับถ้าวันนี้ผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผมนะยังไงก็ฝากกดติดตามเราเยอะๆกดไลค์เยอะๆกันนะครับเพื่อจะได้ท่านไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านหลับฝันดีโชคดีทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ